ช่วงวอร์วิววันนี้นะคะจะพากันไปที่ยุโรปอย่างประเทศสโลเวเนียประเทศเล็กๆทางตอนกลางของเขานะคะปรากฏว่าเขาได้นำคุกทหารโบราณค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นโฮสเทลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะเรือนจำทหารแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1882สมัยที่กองทัพฮังการีปกครองสโลวีเนียถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักราคาประหยัดสำหรับนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศโดยคุกแห่งนี้ถูกใช้งานมาจนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษที่90ก่อนที่ยูโกสลาเวียจะแตกออกเป็นประเทศเล็กๆหลายประเทศอย่างบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียมาซิโดเนียเซอร์เบียมอนเตเนโกรและสโลวีเนียโดยหลังจากที่สโลวีเนียแยกตัวเป็นเอกราชเมื่อปีคริสตศักราช1991ศิลปินและประชาชนกลุ่มหนึ่งร่วมกันต่อต้านการรื้อถอนเรือนจำเก่าแก่แห่งนี้และประสบความสำเร็จในที่สุดก่อนดัดแปลงให้เป็นที่พักราคาประหยัดจำนวน20ห้องในปี2003และให้ชื่อว่า Hostel Celica ซึ่งคำว่า Celica แปลว่าคุกในภาษาสโลวีเนียโดยมีศิลปินท้องถิ่นและนานาชาติกว่า80คนช่วยกันออกแบบและเสริมแต่งคุกเก่าแห่งนี้ให้มีสีสันและบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครแต่ยังคงไว้ซึ่งระบบการจำคุกที่ผู้เข้าพักไม่สามารถเลือกห้องพักได้เองเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปที่ไม่สามารถเลือกห้องคุมขังของตนเองได้สำหรับราคาของที่พักโฮสเทลเนี่ยนะคะเริ่มต้นที่18ยูโรนะคะราคาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ700บาทถึง 1,300 บาทต่อคืนต่อเตียงส่วนห้องน้ำก็เมื่อเป็นคุกทหารเก่านะคะก็ต้องใช้ห้องน้ำรวมนี่แหละค่ะใครสนใจก็ไปติดตามในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะ